สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ข่าวต่อมานะท่านผู้ชมครับผมก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญของเด็กแบงคอกนะครับเพราะว่า FC โตเกียวนะครับก็เป็นพันธมิตรด้านฟุตบอลกับแบงคอกยูไนเต็ดเนาะแบงคอกยูไนเต็ดนะครับผมก็ทางแบงคอกยูไนเต็ดนะครับก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าจะมีการปล่อยตัวนะปล่อยตัวชัยธรนะครับผมซบโตเกียวนั่นเองนะครับผมน่าจะไปเป็นเด็ก U23 เด็กฝึกอะไรประมาณนั้นเนาะก็เป็นในส่วนของแข้งเทพนะครับเตรียมนะครับปล่อยกองกลางดาวรุ่งนะครับซบ FC โตเกียว U23 ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโดย True Bangkok United นะครับผมก็เป็นยักษ์ใหญ่โตโยต้าไทยลีกเตรียมปล่อยชัยธรเทพสุวรรณวรนะครับผมกองกลางดาวรุ่งนะครับกองกลางดาวรุ่งของทีมนะครับย้ายไปอยู่กับ FC โตเกียว U23 นะไม่ได้ไปชุดใหญ่นะท่านผู้ชมครับไป U23 นะครับในศึก J-League 3นะครับ J-League 3ฤดูกาล2020ภายใต้สัญญายืมตัวนั่นเองนะครับ1ซีซั่นนะโดยห้องเครื่องวัย19ปีนะครับผมก็เคยนะครับผมเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนของ FC โตเกียวมาแล้วนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับในช่วงปลายปี2017นะครับก่อนที่ล่าสุดจะเตรียมนะครับย้ายไปอยู่กับทีมอย่างเป็นทางการเพื่อลุยลีกอาชีพญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านผู้บริหาร FC โตเกียวก็ได้ส่งหนังสือยืนยันมาที่แข้งเทพไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับก็ให้ไปตั้งใจฝึกฝนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวโน้ตฮาวต่างๆนะครับนะอะไรขึ้นแล้ววะขึ้นแล้ววะเนี่ยก็เก็บเกี่ยวเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวทุกสิ่งอย่างนะครับเกี่ยวกับโน้ตฮาวต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลญี่ปุ่นไว้นะครับผมก็เป็นฟุตบอลที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะเกี่ยวกับด้านฟุตบอลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับ True Bangkok นะครับก็เป็นพันธมิตรนะเป็นพันธมิตรหลักของกับ FC โตเกียวครับทีมเมืองหลวงเหมือนกันนะแบงคอกนะแบงคอกแต่ไปอยู่ปทุมนะแล้วก็ FC โตเกียวนั่นเองนะครับผมก็เป็นพันธมิตรเมืองหลวงกันนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับก็เคยให้โอกาสกับเยาวชนนะครับหลายคนครับในการชุบตัวที่ญี่ปุ่นครับรวมถึงการส่งจักรพันธ์เขาเรียกจักรกฤษเวทพิรมแล้วก็ณัฐวุฒิสุขสุ่มครับเดินทางไปค้าแข้งที่ศึกเจลีก3ของ FC โตเกียวนั่นเองนะครับโดยทั้งนี้นะครับผมชัยธรเทพสุวรรณวรนะครับผมก็เข้าสู่รั้ว Academy True Bangkok United ตั้งแต่อายุ15ปีนะท่านผู้ชมครับก่อนถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ครั้งแรกนะเมื่อช่วงท้ายฤดูกาล2019นะและมีโอกาสลงสนามโตโยต้าไทยลีกนะครับไปถึง7นัดเลยนะสำหรับเยาวชนคนนึงนะที่ได้เล่นเกมลีกใหญ่เนาะนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือ2เกมใหญ่ที่เปิดบ้านนะครับเอาชนะท่าเรือนะครับ 2-0 แล้วก็เปิดบ้านเสมอกับสิงห์เชียงราย1ประตูต่อ1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวว่ามีนักเตะไทยอย่างน้อยก็ไปได้ไปญี่ปุ่นนะอาจจะเป็นลีกด้วยวัยอายุก็มีโอกาสพัฒนาฝีเท้าต่อไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับสวัสดีครับ